สวัสดีค่ะทุกคน大家好วันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกออกเสียงปู้ที่แปลว่าไม่กันค่ะปู้นะคะปกตินะคะถ้าอยู่หน้าเสียง1 2และ3นะคะปู้ก็ออกเสียงปู้เหมือนเดิมค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ปู้นะคะนำหน้าเสียง4นะคะปู้ก็จะออกเสียงว่าปูผันเสียงเป็นเสียงที่2ค่ะแต่ว่าสัญลักษณ์บนปู้นะคะยังเหมือนเดิมค่ะในแต่ละข้อนะคะจะให้เพื่อนๆลองออกเสียงก่อนนะคะ不是不是ไม่ใช่不错不错ไม่เลวไม่ผิด不吃不吃ไม่กิน不说不说ไม่พูด不敢不敢ไม่กล้า不多不多ไม่มากไม่เยอะ不要不要ไม่เอาไม่ต้องการ不看不看ไม่มองไม่ดู不知道不知道ไม่รู้不在不在ไม่อยู่不真不真ไม่จริง不忙不忙ไม่ยุ่ง不好不好ไม่ดี不来不来ไม่มา不喝不喝ไม่ดื่ม不行不行ไม่ได้不少不少ไม่น้อย不怕不怕ไม่กลัว不去不去ไม่ไปหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังศึกษาภาษาจีนอยู่นะคะแล้วถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเจ๊เจี้ยนค่ะบ๊ายบาย